เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup17:12 ปิดหีบเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการแล้วเริ่มทยอยนับคะแนนคาดรู้ผล22:00 นขณะแกนนำพรรคเกาะติด17:21อนุสรณ์เพื่อไทยชี้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อนำประเทศชาติออกจากวิกฤต17:44สสพักพลังประชารัฐสันทพจน์จี้ปฏิรูปตำรวจกอบกู้ศรัทธาประชาชนชี้ช่วยคนรากหญ้าได้มากกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุด17:57ธนวัตรเชื่อครม.เศรษฐกิจจากเอกชนทำงานได้ขอการเมืองข้าราชการร่วมมือห่วงติดระเบียบเดินช้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup